328และเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายชื่อเสียงและเกียรติคุณที่ดีงามตามกฎหมายอาญาแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา12/3และบทนี้ก็คือเรื่องที่จะนำเอาความขึ้นของความเป็นธรรมจากนักศึกษาโดยมหาชนก็คือเสียงที่ชอบในชั้นได้มาฟ้องร้องต่อศาลก็คงจะต้องเร่งรวบรัดปฏิบัติการในการที่จะดำเนินการต่อมหาเถรสมาคมกับทุกคนที่ต้องรับประชิดตัว